วิถีเกษตรวันนี้มาพบกับการรีวิวการปลูกมะนาวในกระถางครับการปลูกมะนาวในกระถางก็มีข้อดีหลายอย่างคือการใส่ปุ๋ยได้ง่ายครับนี่ครับใส่ท่อไม่ต้องขนาดเล็กครับต่อมะนาวหนึ่งต้นแล้วก็ต่อระบบน้ำครับอันนี้อายุประมาณ1ปีครับต้นมะนาว ในกระถางความห่างของต้นแต่ละต้นเราก็ระยะห่างประมาณ3เมตรครับ3เมตรต่อต้นอันนี้อายุประมาณ1ปีครับการดูแลข้อดีคือการดูแลง่ายการใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยคอกครับปุ๋ยขี้วัวต้นสวยการดูแลบำรุงใช้ระบบน้ำหยดครับถ้าใช้ท่อ PVC ครับถ้าต้นไหนไม่ใช้น้ำก็ปิดใช้จุกปิดเหมือนกับเราปลูกดอกไม้ทั่วไปครับต้นมะนาว1ปีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นท่อขนาดเล็กตรงนี้ก็ปลูกไว้ข้างบ้านก็ประมาณ10กว่าต้นครับอายุประมาณ1ปีครับการปลูกมะนาวในกระถางการดูแลง่ายครับลำต้นหัวใหญ่การให้ปุ๋ยง่ายใช้ปุ๋ยคอกธรรมดาครับสมมติถ้ามีแมลงก็รดน้ำง่ายครับกระเด็นด้วยเลยหญ้าสามารถถอนเพื่อนๆลองไปศึกษาแล้วก็ปลูกดูนะครับต้นมะนาวปลูกมะนาวในกระถางรีวิววิถีเกษตรขอจบการรีวิวการปลูกมะนาวในกระถางเพียงแค่นี้ครับ